ัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยกับสสสุนัยจุนพงศธรนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสที่3พฤษภาคมผมตั้งชื่อหัวเรื่องไว้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็อัปเดตให้ทันกับข่าวสารนี่นะครับศาลปกครองป้องบ้านสี่เสาและน้ำเน่าพักทหารยิ่งสร้างวิกฤตพฤษภาพอพูดถึงศาลปกครองท่านคงทราบนะครับที่ท่านทักษิณได้มีทวิตเตอร์ไว้มีนัยยะสำคัญทีเดียวโดยท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าศาลปกครองจะตัดสินอย่างไรดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องคำพิพากษาของศาลบังเอิญเมื่อวันที่30พฤษภาคมวันจันทร์ก็ผมก็จัดรายการต้อนรับสู่อ้อมกอดแห่งเสรีภาพให้กับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็พูดเรื่องศาลวินิจฉัยไปแล้วในคดีของคุณสมยศปรากฏว่าพอขึ้นวันที่1ศาลตัดสินเหมือนกันครับเป็นศาลเหมือนกันแต่ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าศาลปกครองป้องบ้านสี่เสามันมีเหตุผลครับแล้วก็มันไปปัญหาไปเพิ่มน้ำเน่าให้พรรคทหารอีกคำว่าน้ำเน่านี่ไม่ใช่เฉพาะดูดส.ส.เน่าเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ว่าในวันที่1พฤษภาเผด็จการคสช.ได้แสดงความเป็นน้ำเน่ากับเหตุการณ์วันกรรมกรสากลซึ่งเราจะได้คุยกันเรามาเริ่มต้นก่อนนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ร้อนแรงแล้วก็ผมก็จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่าความร้อนแรงเป็นอย่างไรคดีที่ศาลปกครองตัดสินเรื่องของท่านทักษิณยื่นฟ้องอธิบดีกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเป็นจำเลยที่1และปลัดกระทรวงเป็นจำเลยที่2ก็มาตัดสินเอาวันที่1พฤษภาแล้วตัดสิน2คดีครับศาลปกครองสูงสุดตัดสินเหมือนกันคดีของคุณจาตุรนต์ฉายแสงขอพาสปอร์ตคืนเหมือนกันเรื่องเหมือนกันแต่ผู้ร้องต่างกันคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคือคุณจาตุรนต์ปรากฏว่าพอชื่อทักษิณไม่ให้ชื่อจาตุรนต์พออนุโรมดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคำพิพากษาที่เราจะคุยเท่านั้นครับแต่เราจะคุยกันให้เห็นว่าสัญญาณที่บ้านเมืองจะกลับคืนสู่ความปรองดองนั้นวันนี้ตัวสัญญาณใหญ่ๆ2 ตัวที่กำลังทำหน้าที่ตัวแรกคือคสช.นี่มันบอกมาแล้วว่าไม่มีคือตั้งแต่ต้นเลยศาลก็ตั้งแต่ต้นครับแต่ตอนหลังๆนี่เราเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับอย่างกรณีเสื้อที่ผมใส่เนี่ย MBK39 สิทธิของผู้ต้องหาที่คนหนุ่มสาวเรียกร้องอยากจะมีการเลือกตั้งภายในปีนี้ศาลผ่อนปลนให้แต่พอมาเจอคดีของทักษิณนี่ชัดเลยครับการผ่อนปลนเรื่องกลุ่มผู้คนที่MBK39การชุมนุมต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่บอกถ่วงดุลสัญญาณแล้วทำให้เรารู้สถานการณ์ในรายการเกาะติดคิดทันข่าววันนี้ว่ามันยังไม่ได้ไปถึงไหนดังนั้นเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาที่ผมจะมารายงานท่านมีทั้งเรื่องวันกรรมกรถ้ามีเวลาตอนช่วงท้ายผมจะคุยเรื่อง
ของวันกรรมกรในปารีสที่อาจารย์กับทีมงานไปร่วมแสดงบทบาทต่อต้านการรัฐประหารในประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้ด้วยนี่คือการเติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยเริ่มต้นก่อนนะครับวันนี้วันที่3พฤษภาคมเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกของสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติให้ความสำคัญแม้เขาออกโลโก้มาก็สวยนะครับสวยดีแต่ว่าวันสื่อมวลชนโลกสมาคมผู้สื่อข่าวประเทศไทยก็แสดงบทบาทนะครับมีการเรียกร้องขอให้คสช.ยกเลิกคำสั่งที่ปิดปากสื่อผมเห็นคนที่มาออกรายการแล้วขอโทษนะครับผมเนี่ยเป็นสื่อครึ่งตัวเป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้มาทำหน้าที่สื่อเพื่อจะเติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยดังนั้นผมกับสื่ออาจจะคิดไม่เหมือนกันผมเห็นสื่อที่ออกมาแสดงบทบาทแถลงข่าวขอให้คสช.ยกเลิกคำสั่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะนึกในใจสมน้ำหน้าหลายคนจำหน้าได้ครับเป็นคนที่สนับสนุนการรัฐประหารแล้วช่วงก่อนจะมีการรัฐประหารแล้วก็ปกข่าวกปปส.ก่อจลาจลปิดกรุงเทพเพื่อจะล้มรัฐบาลประชาธิปไตยแล้ววันนี้มันเห็นชัดแล้วครับว่าลมหายใจของสื่อรายได้ของสื่อนั้นมันต้องมากับเสรีภาพของประชาชนมาเสรีภาพของข่าวสารมันถึงจะขายหนังสือพิมพ์ได้แล้ววันนี้มันก็เป็นบทเรียนที่เห็นชัดว่าระบบเผด็จการนั้นไม่ใช่คำตอบของการพัฒนาชาติบ้านเมืองแล้วสื่อทั้งหลายพวกนี้ไม่ใช่คนโง่ครับเป็นคนที่มีความรู้จะไม่รู้ได้ยังไงว่าไอ้ระบบเผด็จการนี่มันเลวร้ายกว่าระบบประชาธิปไตยเป็นไหนๆโลกสมัยนี้มันหมดไปแล้วครับไอ้เผด็จการทหารนี่มันสิ้นกระแสไปแล้วในโลกแต่ยังปลุกให้เผด็จการของไทยนี่ยังฟื้นชีวิตยังดำรงอยู่ได้นี่วันนี้มาเรียกร้องวันเสรีภาพของสื่อเอาเถอะครับยังไงก็ยังให้กำลังใจกันในประเทศไทยเราก็ว่ากันจริงๆวันนี้ก็ดูสื่อได้อยู่3ช่องเท่านั้นแหละครับช่อง Voice TV ช่อง Peace TV แล้วก็ช่องทีวี24นอกนั้นก็อิเละเคขะครับไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่แม้ขนาดสื่อที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นก็ยังถูกปิดกั้นนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาร่วมมือกันครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในขณะนี้นะครับที่เข้ามาดูในรายการสดจริงๆท่านดูรายการแห้งก็ได้แต่ท่านเข้ามาดูรายการสดนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้สัญญาณนี้มันเดินได้ดีเรามาดูข่าวเติมเต็มก่อนนะครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 1. วันที่2พฤษภาเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญคือวันอสัญกรรมของท่านปรีดีพนมยงค์แกนนำคณะราษฎรผู้ประสิทธิ์ประสาทประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีโอกาสจะอยู่ในประเทศไทยเป็นบิดาผู้ก่อตั้งธรรมศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นวันที่5พฤษภาที่จะถึงที่จิมิแกนชุมนุมเนี่ยครับก็เป็นวันเสียชีวิตของจิตภูมิศักดิ์และวันที่5ที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งจะชุมนุมนี้ตรงกันนะครับวันสำคัญในเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาธมินในเดือนพฤษภาเนี่ยครับจะเป็นพฤษภาธมินหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะคุยกันว่า
มีการกระทําของเผด็จการทหารทําการข่มขู่กันแล้วทํานองว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์น่าจะต้องเข้าไปควบคุมการชุมนุมของพี่น้องประชาชนและเยาวชนนะครับในวันที่5พฤษภาคมมาดูข่าวเติมเต็มกันสักหน่อยนะครับผมพูดไปตั้งแต่ตอนสงกรานต์ว่าสายงานของเราที่วางระบบไว้ในต่างประเทศนั้นก็พอได้ทำให้เรารู้ข่าวสารของเผด็จการคสช.ครับที่จะเคลื่อนไหวไปที่ไหนอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สื่อมวลชนในประเทศไทยไม่ถูกปิดหูปิดตาเราช่วยอีกทางหนึ่งผมบอกแล้วว่าวันที่22เมษายนนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะนำคณะมาที่สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เป็นข่าวตั้งแต่แรกตั้งแต่สงกรานต์เนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีข่าวมาก็ไม่มีอะไรมากครับแต่สายข่าวจากวงในของสถานทูตไทยกระซิบมาบอกกันบอกว่าการเดินทางมานี้พลเอกประวิตรมากับคณะนายพลนี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วนี่70กว่าคนครับแต่ว่าคราวนี้เห็นว่าไม่ได้เอากิ๊กไปด้วยนะครับมีหมอเป็นผู้หญิงติดตามไปคนหนึ่งนอกนั้นก็เป็นผู้สื่อข่าว2ช่อง3ช่องข่าวที่อยากจะบอกให้ท่านทราบก็คือเขาซุบซิบกันเวลาพลเอกประวิตรเดินขึ้นบันไดบางทีมันไม่ได้ขึ้นลิฟต์ทั้งหมดนะครับเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมอเมริกาพลเอกประวิตรสุขภาพไม่แข็งแรงเดินกับขอกับแพะฝรั่งก็เหลือบมองเหมือนกันครับตามข่าวเขาว่านะฮะแกเดินกระพุกกระแพกไม่ค่อยแข็งแรงแล้วครับคือต้องเข้าใจว่าคนอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมประเทศที่เจริญแล้วไม่ได้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยแปลกดีฮะคนอย่างนี้ยังเปิดให้ทำงานด้านความมั่นคงได้ไป3ที่ครับที่ที่1ก็คือกระทรวงกลาโหมที่ที่สองก็เป็น Homeland Security คือความมั่นคงของประเทศเขาเนี่ยคล้ายๆกับอลมนเราอย่างเงี้ยอันที่สามก็เป็น CIA ที่ใช้เวลามากหน่อยก็อยู่ที่กระทรวงกลาโหมเท่านั้นครับส่วนที่วันต่อมาก็เป็นที่ CIA นะครับศูนย์ข่าวกลางของอเมริกาที่สำคัญเนี่ยนะฮะกับที่ Homeland Securityเขาบอกไปไม่ถึง10นาทีแล้วครับออกแล้วจะรีบไปกินข้าวพลเอกประวิตรถ่ายรูปนี่เป็นรูปพิเศษนะครับหนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงเนี่ยเก็บมาได้เขาส่งมาให้ในทางไลน์ถ่ายรูปนายพลยืนมีคนเขาแซวบอกว่านายพลที่ไปเนี่ยมากกว่านายพลที่อยู่ที่เพนทากอนของอเมริกาแต่ที่ข่าวไม่ได้ลงเลยก็คือ 1. พลเอกประวิตรนี่แกจะไปหาสเต็กกินครับอยากกินเนื้อวัวสเต็กนิวยอร์กสเต็กครับแล้วก็มีคนพาไปกินที่ร้านแคปิตอลกิลครับที่เวอร์จิเนียเป็นร้านสเต็กดังหาแต่จะกินอาหารดีๆอย่างว่าคงใกล้ตายแล้วมั้งครับหาแต่กินดีๆก็ไม่ว่ากันแล้วกลับไปเถอะแต่ว่าพลเอกประวิตรเบี้ยเลี้ยงก็มีสตังก็มีแต่ยังติดนิสัยคุณนางไทยครับต้องมีเท่าแก่ไปดูแลเลี้ยงดูจ่ายสตังให้เท่าแก่ไหนรู้ไหมครับ CP ครับCP ส่งตัวแทนไปเทคแคร์พาไปกินไปอยู่เขาว่ากินซะหลายรอบฮะสเต็กแล้วก็มีข่าวอีกนิดหนึ่งครับ
ข่าวผู้การรวินผู้ช่วยทูตทหารอากาศจำได้ไหมครับที่ถูกตำรวจนิวยอร์กจับข้อหามาซื้อบริการโสเภณีที่โกหกเจ้านายหรือว่าไม่ได้โกหกเจ้านายนะแต่เจ้านายก็ปิดข่าวให้โดยอ้างว่าไปนั่งกินข้าวอยู่ร้านข้างถนนแล้วเดินออกมาเจอโสเภณีคุยกันตำรวจอเมริกันเลยมาจับที่ผมบอกว่าข้อเท็จจริงจริงๆไม่ใช่ครับอยู่ระหว่างการถวายการคุ้มครองสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่โรงแรม5ดาวแมริออตในวันที่14กลางคืน14เมษายนน่ะนะขณะอยู่ในหน้าที่นี่ยังออกมาซื้อบริการแล้วก็ถูกตำรวจจับปรากฏว่าทางกองทัพอากาศทางพลเอกประวิตรข่าวสารผมเชื่อว่าถึงหูเขาแล้วครับแต่ไม่สนใจเลยครับมันชี้ให้เห็นชัดว่าระบบทหารไทยเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพจริงหรอกครับมันเล่นพักเล่นพวกปรากฏว่าคุณรวินคนนี้ไปต้อนรับด้วยครับไปต้อนรับพลเอกประวิตรด้วยพลเอกประวิตรก็ไม่พูดไม่จาอะไรตรงเรื่องนี้ไหนๆก็ไหนๆครับก็อยากจะเก็บข่าวให้ท่านเห็นว่าเรื่องราวอย่างนี้เคยเกิดขึ้นครับในต่างประเทศนั่นคือหน่วยรักษาความปลอดภัยของผู้นำสูงสุดแบบเดียวที่คุณรวินทำเนี่ยรักษาความปลอดภัยกับผู้นำสูงสุดคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แต่หน่วยรักษาความปลอดภัยนี้ดูแลความปลอดภัยสูงสุดของโอบามานะครับในเหตุการณ์ที่โอบามาตอนเป็นประธานาธิบดีจะเดินทางไปเยือนโคลัมเบียครับแล้วก็ส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยนี่ไปดูแลความปลอดภัยล่วงหน้าไปก่อนแต่ปรากฏหน่วยรักษาความปลอดภัยนี้ไปทำอะไรครับแบบเดียวกับทหารไทยนะครับพวกทหารนี่อาจจะติดนิสัยเหมือนกันเพียงแต่กฎระเบียบความเข้มงวดไม่เหมือนกันในขณะที่คสช.บอกแหมมีอำนาจมากรักษาความปลอดภัยจะต้องเคร่งครัดอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเทียบดูนะครับของอเมริกานี่หน่วยรักษาความปลอดภัยที่ส่งไปดูความปลอดภัยล่วงหน้าประธานาธิบดีที่โคลัมเบียดันไปซื้อบริการโสเภณีเหมือนกันครับแต่งานนั้นไม่ได้ถูกตำรวจบราซิลเอ้ยตำรวจโคลอมเบียจับแต่เรื่องราวไม่ได้ถูกจับครับแต่เป็นแค่ข่าวอื้อฉาวเท่านั้นแหละครับโอบามาสั่งปลดเลยครับนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อปี2555นะครับเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยครับสหรัฐปลดเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีพัวพันซื้อบริการโสเภณีครับเป็นยังไงครับแต่ของไทยนี่เฉยครับจะบอกไม่รู้ก็ไม่ได้ผมก็ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงไปแล้วตรงนี้ถึงได้เห็นชัดเจนว่าบ้านเมืองเรานั้นปัญหากระบวนการยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครถ้าเป็นคนที่ฉันเกลียดเป็นคนที่อำนาจรัฐเกลียดเขาก็จัดการแต่ถ้าเป็นพรรคพวกยังไงก็ได้ดังนั้นเรื่องเสือดำเรื่องบ้านป่าแหว่งเรื่องคดีทักษิณเรื่องคดีจาตุรนเรื่องโอ๊คพานทองแค่ซึ่งข้อเท็จจริงของกฤษฎาธานนท์ให้จ่ายเช็คเล่มเดียวกันให้พลเอกเปรมให้พลเรือเอกพระจุลไม่เป็นไรตอนนี้คุณวีระกำลังมาจี้อีกบอกว่าแล้วกรณีประธานใหญ่ของกฤษฎาธานนท์คือนายมีชัยฤทุพันธ์เนี่ยรับประโยชน์ไปด้วยเนี่ยไม่ดำเนินคดีเหรอก็นี่ไงฮะกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยดังนั้นเรามาดูนะครับว่าเรื่องราวของ
คำพิพากษาที่มนัสอ่านกันวันที่1พฤษภาซึ่งผมก็บอกกับแปลกใจอ่านวันไหนก็ได้ครับแต่ดันมาอ่านวันที่1ศาลคงไม่ค่อยได้คิดอะไรมั้งครับว่าวันที่1พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นวันกรรมกรสากลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมนุษยชาติว่าคนอาชีพหนึ่งที่หลุดมาจากชาวนามาเป็นกรรมกรนั้นได้กลายเป็นอาชีพที่ถูกกดขี่เกิดการต่อสู้กันมาเป็นร้อยปีเรียกร้องความเป็นธรรมจนถึงวันนี้บางประเทศได้แล้วบางประเทศยังไม่ได้บางประเทศตกหนักนะครับอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วศาลไทยก็เป็นภาพลักษณ์ของคุณนางดันมาอ่านคำพิพากษาวันที่หนึ่งในวันที่ไพร่เขาเดินขบวนเคลื่อนไหวกันผมก็เลยบอกอาจเป็นไปได้ศาลอาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วครับว่างวันไหนก็เอาวันนะแต่ผมถือว่าเรื่องอย่างนี้มันทำให้ฉุกคิดขึ้นได้ว่าโอ้อำนาจเผด็จการอำมาตย์ของไทยนี่มันแสดงบทบาทสอดคล้องกันในวันสำคัญนี้ด้วยท่านทักษิณท่านคงเห็นทวิตเตอร์ของท่านแล้วนะครับลงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ท่านบอกว่าเรื่องนี้รู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะไม่เกินความคาดหมายเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่ท่านทักษิณถูกกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทาง2ฉบับฉบับที่1ก็หนังสือเดินทางส่วนตัวนะฮะอีกฉบับหนึ่งในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีเล่มแดงทั้ง2ฉบับนี้ถูกยกเลิกจากเหตุการณ์เมื่อปี2558ก็ประมาณเนี่ยครับเดือน2เดือนเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยที่ท่านทักษิณไปให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้แหมเรื่องกับพัวพันอยู่แถวนี้นะครับตอนนี้เรื่องเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกำลังเจรจากันเนี่ยเมื่อปี2558ท่านไปสัมภาษณ์โดยพูดถึงเหตุการณ์การรัฐประหารว่ามันเกี่ยวโยงไปถึงบ้านสี่เสากับทหารเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ร้อนฉากันเพราะพึ่งรัฐประหารกันใหม่ๆแต่วันนี้คสช.ได้แสดงความเน่าเหม็นจนไม่มีที่ติแล้วครับเรื่องการดูดส.ส.เรื่องการปฏิรูปการเมืองที่ไม่ได้ปฏิรูปเรื่องการทุจริตที่บอกว่าต่อต้านทุจริตแต่ว่าตัวเองเข้ามาทุจริตเองเรื่องการปองดองก็ไม่มีแล้ววันนี้กำลังทำการเมืองให้เน่าเหม็นอย่างหนักเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อครับศาลยังรักษาสัมพันธ์ไว้เหมือนเดิมอะไรที่คสช.เดินนำหน้าไปศาลไทยยังตามหลังอยู่หลักๆนะครับหลักๆยังตามอยู่ครับแล้วจะมาให้ผมจับเรื่องนี้มาพูดถึงในเกาะติดคิดทันข่าววิเคราะห์สถานการณ์ประจำสัปดาห์นี้ได้อย่างไรท่านทักษิณได้ทวิตเตอร์และเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยพาดหัวว่าทักษิณชี้ไม่แปลกใจหลังศาลยกฟ้องคดีเจ้าตัวฟ้องกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางมิชอบบอกที่ฟ้องไม่ได้เดือดร้อนอะไรแค่อยากเห็นกระบวนยุติธรรมของไทยจะได้มีโอกาสปรับตัวครับนี่พาดหัวข่าวหลายฉบับนะฮะแต่แน่นอนฮะฉบับสลิ่มฉบับเหลืองก็พาดในทางให้ร้ายแต่ว่ากลางๆอย่างมติชนโพสต์ทูเดย์เขาก็พาดหัวออกมาในลักษณะอย่างนี้แหละครับว่าท่านก็พูดอย่างสุภาพและนี่คือสถานะของผู้ใหญ่นะครับที่เขาก็
ไม่พูดเจาะลึกลงไปแต่ว่าข้อความตามข่าวที่ผมจะอ่านให้ท่านฟังเนี่ยท่านเนื้อข่าวสั้นๆแค่นี้ครับก็ได้ความแล้วแต่ว่าที่ผมจะต้องมาเจาะลึกเพราะผมไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างท่านทักษิณผมกำลังทำหน้าที่เติมเต็มข่าวสารในประเทศไทยแล้ววิเคราะห์สถานการณ์ให้ท่านได้รู้ว่าบ้านเมืองจริงๆเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนบางคนที่หวังว่าจะมีการจะดีขึ้นแม่สัญญาณมันก็ยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายทักษิณฟ้องกระทรวงการต่างประเทศยกเลิกหนังสือเดินทางว่าวันนี้นี่คำพูดของท่านนะวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ผมฟ้องกระทรวงการต่างประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางของผมโดยมิชอบซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายการที่ผมฟ้องไม่ใช่เพราะผมเดือดร้อนอะไรที่ไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยแต่ผมเพียงต้องการอยากเห็นกระบวนยุติธรรมของไทยได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกปรามาสว่าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจนไม่เป็นที่พึ่งของสังคมเพราะได้ดำเนินการไปโดยขัดหลักนิติธรรมสากลและเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายมาโดยตลอดแค่นี้สำหรับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพูดนี่ถือว่าทิ่มแรงแล้วนะแต่ไม่มีรายละเอียดดังนั้นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องมาใส่รายละเอียดและมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กำลังฮอตในเดือนพฤษภาคมและก็เป็นไปตามที่ความคาดหมายครับผู้พิพากษาศาลผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วออกข่าวมาอีกครับเรื่องบ้านป่าแหว่งโยนขี้มาอีกบอกว่าเรื่องบ้านป่าแหว่งนี่ที่คนเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้เป็นเพราะทักษิณอีกแล้วดูสิครับดังนั้นสัญญาณอย่างนี้มันส่งสัญญาณให้เห็นชัดว่าศาลเนี่ยมันมีอคติกันมาตั้งแต่ต้นครับดังนั้นความยุติธรรมของประเทศไทยวันนี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยวันนี้ศาลจึงไม่ได้ทำหน้าที่ตามหลักนิติธรรมคือไปรับรู้เรื่องราวแล้วก็มีอคติอยู่ในใจครับที่จะไปตัดสินคดีก็จึงไม่แปลกครับกรณีของทักษิณปรากฏว่าศาลไม่ยอมคืนสิทธิในหนังสือเดินทางให้นะครับตัดสินวันเดียวกันครับคดีของจาตุรนต์ฟ้องขอสิทธิในหนังสือเดินทางเหมือนกันที่ถูกยกเลิกให้ครับแปลกดีไหมครับดังนั้นในที่ผมพูดมาตลอดเวลาว่าในคดีอย่างเดียวกันข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันต้องไม่ในระบบความยุติธรรมต้องไม่เอาฐานะของคู่ความมาพิจารณาไม่ใช่ว่าเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถูกนายกยิ่งลักษณ์ฟ้องหมิ่นประมาทเพราะไปพูดจับจ้วงเขาปรากฏว่าศาลบอกติชมด้วยความเป็นธรรมแต่คดีส.ส.พรรคเพื่อไทยนายจตุพรพูดถึงคุณอภิสิทธิ์เรื่องฆ่าประชาชนในฐานะส.ส.นะวิจารณ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอภิสิทธิ์ฟ้องนอกจากต้องผิดแล้วไม่ใช่เรื่องติชมเพราะความเป็นธรรมเหมือนกันนะไม่ใช่เหมือนประชาธิปัตย์นะนอกจากลงโทษแล้วยังไม่รอลงอาญาให้จำคุกเห็นไหมฮะทีนี้เรื่องราวของทักษิณเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่นี้ครับมันโยงไปกับเหตุการณ์คงจำได้นะครับ
คือเริ่มตั้งแต่ตอนที่รัฐมนตรีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลหรือคุณปึ้งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ออกหนังสือเดินทางสองฉบับนี้ให้เพราะไทยแรกถูกยกเลิกปรากฏว่าการอนุมัติออกหนังสือเดินทางของคุณสุรพงษ์นี้เนี่ยก็เป็นการอนุมัติตามข้อเสนอของอธิบดีกรมกงสุลครับเราไม่ต้องพูดว่าชื่ออะไรเพราะโดยตำแหน่งหน้าที่วันนี้อธิบดีกรมกงสุลซึ่งเปลี่ยนคนแล้วเนี่ยนะฮะไปยกเลิกหนังสือฉบับ2ฉบับนี้แล้วทักษิณฟ้องเป็นจำเลยที่1อธิบดีกรมกงสุลฟ้องเป็นจำเลยที่2คือปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาของท่านทักษิณปรากฏศาลบอกชอบแล้วเป็นอำนาจของอธิบดีกรมกงสุลครับที่ผมโยงกับเรื่องนี้ให้เห็นก็คือว่าเรื่องราวมันมีเบื้องหลังที่ศาลนั้นกับคสช.ทำงานร่วมกันคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนี้วันนี้ถูกดำเนินคดีบอกว่าออกหนังสือเดินทางให้ทักษิณครับเมื่อวันที่ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแปลกดีไหมครับทั้งที่สุรพงษ์นี่เป็นการเซ็นอนุมัติตามที่ข้อเสนอของอธิบดีกรมกงสุลวันนี้ศาลพิเศษกำลังเล่นงานศาลพิเศษคดีอาญาที่ว่าศาลเดียวจบเนี่ยนะกำลังจะเล่นงานเอาคุณสุรพงษ์เข้าคุกครับเป็นยังไงครับถ้าเรามาดูข้อเท็จจริงบอกว่าศาลปกครองสูงสุดบอกว่าเป็นอำนาจเป็นสิทธิเป็นอำนาจของอธิบดีกรมกงสุลที่จะให้หรือจะยกเลิกหนังสือ เดินทางของคุณทักษิณหรือแถมยังในคำพิพากษามีอีกนะยังบอกด้วยว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบด้วยเป็นสิทธิของอธิบดีกรมกงสุลอ้าวถ้าเป็นสิทธิแล้วอธิบดีกรมกงสุลแต่ชื่อคนละคนเนี่ยนะฮะในวันที่คุณสุรพงษ์เป็นรัฐมนตรีอธิบดีกรมกงสุลเขาก็มีอำนาจสิจังงั้นเขาก็เสนอให้แล้วมาเอาผิดคุณสุรพงษ์เขาได้อย่างไรมันโยงกับเหตุการณ์ของกรณีของคุณสุรพงษ์ด้วยครับเห็นไหมครับแล้วเรื่องนี้มันก็โยงไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม58ข้อเท็จจริงที่มันเป็นปมที่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับที่จะบอกว่าที่ศาลปกครองต้องออกมาแบบนี้เนี่ยเพราะมันโยงกับบ้านสี่เสามันไม่โยงไม่ได้นะครับเพราะเมื่อวันที่22พฤษภาปี58เนี่ยท่านทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ที่กรุงโซที่เกาหลีใต้พูดถึงการรัฐประหารว่ามันเชื่อมโยงนะฮะระหว่างทหารกับบ้านสี่เสาแต่ท่านไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นท่านพูดบอกว่าเรื่ององคมนตรีทั้งหลายทหารก็จะฟังองคมนตรีนะครับเรื่องการรัฐประหารครั้งเนี้ยตรงนี้แหละครับที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะมาบอกอ้าวคุณสุนัยไปกล่าวหาศาลเข้าไปโยงเรื่องนี้ยังไงมันอยู่ในสำนวนเลยครับผมอยากจะขอถือโอกาสนี้ครับมาดูรายละเอียดสำคัญสำคัญบางตอนเพื่อให้เราเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องราวนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วมันอยู่ในสำนวนด้วย
แล้วศาลก็ยังตัดสินออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรไม่เป็นไรครับเมื่อท่านอ้างว่าเป็นสิทธิของท่านท่านก็ตัดสินไปแต่แน่นอนเราเป็นประชาชนเราก็ต้องมองให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยมันพังพินาศไปหมดแล้วครับดังนั้นวันนี้มันก็มาเติมให้เกิดวิกฤตหนักขึ้นไปอีกดังนั้นเรื่องของบ้านป่าแหว่งนั้นมันไม่ใช่เด็กเกี่ยวอะไรกับทักษิณเลยนะครับแต่ว่าประชาชนได้รับรู้เรื่องราวแล้วว่าระบบของไทยเนี่ยมันเป็นระบบเผด็จการอำมาตย์ที่ทหารกับศาลนี้เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องมองมากคือไอ้ทหารเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วแต่ศาลนี่สิครับคนที่เป็นปัญญาชนจบจากมหาวิทยาลัยนะครับหลายคนก็จบจากสถาบันที่ท่านปรีดีตั้งไว้คือธรรมศาสตร์มาขายจิตวิญญาณกันอย่างนี้ได้อย่างไรคือเรื่องนี้การต่อสู้ของท่านของทนายความของท่านทักษิณนี่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันวางระบบไว้แล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนครับที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เลือกถิ่นที่อยู่ได้ดังนั้นการมีหนังสือเดินทางเป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิที่ต้องได้แล้วอำนาจของอธิบดีกรมกงสุลนี้เป็นตัดใช้อำนาจตัดสินนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งไปขัดกับรัฐธรรมนูญปี60ตรงนี้เห็นไหมครับวันนี้คสช.ก็ไม่ฟังฮะมันออกรัฐธรรมนูญมาเองนะครับแต่มันก็ยังใช้อำนาจเผด็จการมาตรา44อยู่ยกหลักการพื้นฐานสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่มันออกมาเป็นรับประกันเรื่องเสรีภาพของประชาชนแล้วในการแสดงออกแต่มันก็ยังไล่จับอย่างวันกรรมกรนี่วันแรงงานแห่งชาติที่เราเรียกวันแรงงานแห่งชาตินี่ปรากฏว่ากรรมกรที่สมุทรสาครกรรมกรที่รังสิตที่ทหารเข้าไปชาร์จครับไปตรวจดูป้ายหมดซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงท้ายนี่นะครับจะเห็นได้ว่าคสช.ก็ไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูญที่ตัวออกเอ๊ะแต่ศาลก็ไม่เคารพรัฐธรรมนูญนี้เหมือนกันครับทนายเขายกเรื่องรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญกำหนดเสรีภาพอย่างนี้แล้วเรื่องการเลือกถิ่นที่อยู่จะอยู่ในประเทศก็ได้จะอยู่ในต่างประเทศก็ได้เป็นเสรีภาพของคนไทยทุกคนดังนั้นสิทธิพื้นฐานจะต้องได้หนังสือเดินทางแล้วความผิดของทักษิณก็ยังไม่ได้มีตามที่คุณอ้างยังไม่ได้ศาลยังไม่ได้ตัดสินแล้วเอาสิทธิอะไรมายกเลิกแล้วก็ไม่แจ้งให้เขาทราบแต่ศาลแก้ให้หมดเลยครับเท่ากับว่าระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอีกนะครับเรื่องนี้ในคำฟ้องของศาลเนี่ยมีการระบุมูลเหตุด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่การพูดโยงของท่านทักษิณโยงไปถึงพลเอกเปรมนะครับที่เกาหลีเมื่อวันที่21พฤษภาคม58ผู้ฟ้องคดีหมายถึงว่าท่านทักษิณนี่ได้พูดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการรัฐประหารในประเทศไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม57แต่ท่านพูด21พฤษภาคม58ผ่านไปปีหนึ่งและเหตุการณ์ทางการเมืองอื่นๆของทักษิณพูดนี้ได้ถูกนำไปตีเผยแพร่นะครับเนื้อหาบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยประกอบกับอยู่ระหว่างการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาจึงมีบันทึกเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะจึง
ทั้งคสช.นี่จึงมีบันทึกรายงานการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวเสนอรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหลังจากคณะรัฐมนตรีทราบแล้วสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีจึงมีหนังสือแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการต่อมาผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือทักษิณนี่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุตามขอโทษต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งคืออธิบดีกรมกงสุลขอโทษนะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุตามกฎหมายที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดีก็คือทักษิณเขาเรียกผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีนะผมเรียกว่าอธิบดีกรมกงสุลก็แล้วกันจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเห็นว่ามีเหตุที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางทั้งสองฉบับของผู้ฟ้องคดีได้จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่26พฤษภาพูด21นะครับรายงาน22 26มันยกเลิกเลยอธิบดีกรมกงสุลยกเลิกเลยครับหนังสือเดินทางผู้ฟ้องคดีเป็นฟ้องคดีแล้วศาลบอกเป็นการถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วนี่เขียนไว้ในสำนวนนะพี่น้องครับมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นี่คือการใช้อำนาจของคสช.ที่ศาลเห็นว่าเป็นเรื่องเพื่อความมั่นคงของรัฐในวันนั้นผมถามหน่อยเถอะมันความมั่นคงของรัฐอะไรเนี่ยนายสุนัยเนี่ยไปทำให้บ้านเมืองไม่มั่นคงยังไงครับถ้าจะอ้าบอกนายสุนัยทำให้บ้านเมืองไม่มั่นคงเพราะวิจารณ์คสช.ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3วันอย่างขณะนี้โอเคขณะนี้ก็ว่าไปเถอะแต่วันที่คสช.ยึดอำนาจใหม่ๆนี่นายสุนัยไปทำความไม่มั่นคงอะไรครับคสช.เรียกให้ผมไปพบพลเอกประยุทธ์ผมก็ไม่ไปสิครับเมื่อไม่ไปมันก็ออกประกาศหมายจับผมถามหน่อยเถอะครับศาลก็ออกหมายจับให้นะครับผมไปทำผิดอะไรผมไม่ไปพบประยุทธ์นี่นะแล้วสุดท้ายยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเลยครับยกเลิกพาสปอร์ตเลยครับอ๋อวาดดูสิครับเห็นไหมฮะเอาเถอะถ้าจะให้แหมมองความเป็นธรรมกับศาลหน่อยก็ตอนนั้นเขามีอำนาจอ้างว่ารัฐาธิปัตย์คือไอ้รัฐาธิปัตย์ที่มันเน่าแล้วล่ะแต่ศาลจะอ้างก็อ้างไปเถอะแต่จนมาถึงวันนี้นี่รัฐธรรมนูญก็ออกแล้วเนี่ยนะคสช.ก็ทำตัวเน่าจนขนาดนี้เนี่ยนะฮะไปรวมผู้คนเป็นนักเลงหัวไม้เข้ามาอยู่ในพรรคทหารแล้วศาลยังคุ้มครองอยู่ยังยอมรับอยู่อีกเอาละถ้าจะเปรียบกับกรณีของคุณจตุรนต์มันก็เหมือนกันนี่แหละครับที่ไปยกเลิกหนังสือเดินทางเขาคุณจตุรนต์ก็ฟ้องอธิบดีกรมกงสุลฟ้องปลัดกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละแล้วทำไมให้อ่ะเป็นเพราะจตุรนต์ไม่ได้พูดถึงพลเอกเปรมแล้วมั้งหรือไงไม่ได้พูดถึงองคมนตรีอ่ะเท่านั้นแหละแล้ววันนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบดูนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศทำนี่รับใช้คสช.รับใช้เผด็จการแสดงความจงเกลียดจงชังและไม่ได้ยืนอยู่บนหลักความเป็นธรรมแล้วศาลท่านพิจารณาอย่างไรศาลท่านไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือว่ารู้สึกได้เฉพาะด้านเดียวมาดูความเป็นจริงสิครับว่าเหตุการณ์ของคนกระทำผิดแล้วไม่ได้เข้ามารับคำสั่งจากศาลหรือเข้ามาดำเนินการทางกฎหมายกรณีของท่านทักษิณนี่เป็นเรื่อง
เรื่องการเมืองชัดๆคือการรัฐประหารซึ่งวันนี้โลกเขารับรู้หมดแล้วท่านไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะครับท่านทักษิณไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปยิงใครท่านทักษิณไม่ได้ไปโกงเงินธนาคารอะไรไม่ใช่นะครับแต่เมื่อมาดูกับเรื่องลูกของกระทิงแดงเป็นยังไงครับยกเลิกพาสปอร์ตเขาหรือยังครับวันนี้นอกจากไม่ได้ตามจับกับเรื่องจริงจังไม่ได้ยกเลิกพาสปอร์ตในระหว่างที่อื้อฉาวในคดีนี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดายังไปเซ็นมอบป่าให้กับบริษัทกระทิงแดงใช้อีกอ่ะดูเถอะที่วันนี้บอกว่าเลิกแล้วถอนหนังสือนั้นจริงข้อเท็จจริงเขาว่ายังมีการใช้พื้นที่กันอยู่อ้าวแล้วกรณีอย่างกำนันเปาะเนี่ยเป็นยังไงครับสั่งยิงกำนันยูนน่ะพิพากษากันชัดเจนแล้วหลบหนีออกไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะกับคดีท่านทักษิณเป็นคนละเรื่องเลยเป็นคดีอาญาแท้ๆเลยครับยกเลิกพาสปอร์ตเขาหรือเปล่านอกจากไม่ยกเลิกแล้วยังลดโทษให้อีกปล่อยตัวแล้วเอาลูกชายเข้ามาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วอย่างนี้ศาลไม่รับรู้เอาเถอะท่านจะบอกไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนวนแต่ข้อเท็จจริงอย่างเนี้ยตามองไม่เห็นเลยเลยถ้าจะบอกว่าปิดตาอ้าวแล้วทีไมทีเรื่องทักษิณนี่เอาเรื่องความรู้สึกอคตินอกสำนวนมาพิจารณากันยังไงเห็นไหมครับนี่คือความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้ยุติธรรมดังนั้นเรามีเรื่องอย่างนี้มาเปรียบเทียบเยอะเรื่องของกำนันเปาะเรื่องของคุณแม่สสพรรคประชาธิปัตย์นายอรรถวิทย์ที่โกงเงินธนาคารแล้วหนีไปยกเลิกพาสปอร์ตเขาหรือเปล่าคสช.จัดการเขาไหมอธิบดีกรมกงสุลว่าไงเอาสักหน่อยอีกไหมครับตอนนี้เห็นมันนั่งหน้าสลอนแล้วไปต้อนรับคุณธนาธรที่จังหวัดตรังคุณระลึกหลีกภัยมีพี่ชายเป็นอดีตนายกตีชื่อชวนหลีกภัยตลอดเวลาของการหลบหนีคดีโกงเงินธนาคารนั้นยกเลิกพาสปอร์ตเขาหรือเปล่าครับเห็นไหมไม่มีที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะเห็นความเป็นจริงจากจุดนี้เราก็มาดูว่าสถานการณ์ของการเมืองไทยที่เราหวังอยากจะให้บ้านเมืองนั้นกลับคืนสู่ภาวะปกติกลับคืนสู่ความปรองดองตามพระราชปณิธานที่มีพระราชดำรัสไว้ในต้นรัชกาลที่10ซึ่งผมพูดเสมอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหารนั้นประยุทธ์มันไม่เคยพูดเลยหลังจากร.10มีพระราชดำรัสออกมาในช่วงต้นรัชกาลประยุทธ์ก็พูดบ้างแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้ทำเลยจนมาถึงวันนี้นี่เราก็เห็นความเป็นจริงจากเหตุการณ์คดีของท่านทักษิณว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่น่าจะไปสู่ภาวะการที่จะกลับคืนสู่ความปกติที่จะสู่คืนสู่ความเข้าใจกันศาลยังทำหน้าที่เดินตามคสช.ต้อยอยู่แล้วครับส่วนกรณีที่ท่านเห็นของกลุ่มผู้อยากเลือกตั้งดูเหมือนจะได้รับการผ่อนปลนนั้นตรงนั้นมันบอกความเป็นจริงว่ามันเรื่องเล็กน้อยเป็นกรณีที่ไม่เมื่อเอามาทวงดุลกับข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วเห็นว่าอันนั้นนี่ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีนัยยะสำคัญที่จะนำไปสู่ความปองรองหรือกลับคืนสู่ความปกติไ
เป็นเพียงแต่สถานการณ์สุดหนักของคสช.มันหนักมากแล้วไม่มีความชอบธรรมที่จะมีอำนาจอยู่ต่อไปแล้วคนเกลียดกันทั้งแผ่นดินแล้วแต่ศาลยังดำรงฐานะความมุ่งหมายเดิมในเรื่องหลักๆเอานะครับสถานการณ์อย่างนี้มันสรุปอย่างนี้คงไม่น่าจะผิดพลาดอะไรเมื่อเราสรุปอย่างนี้ได้ก็ไปสู่การเลือกตั้งที่บอกว่าจะมีเดือนกุมภานั้นผมก็ว่าไม่แน่ศาลไม่เป็นหลักเป็นแก่นที่จะค้ำบัลลังก์ของระบบประชาธิปไตยได้แต่ค้ำระบบเผด็จการที่ท่านทำอยู่ทำจนถึงวันนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าในเหตุการณ์ของเดือนพฤษภาในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อไหนๆก็จะต้องพูดถึงว่าท่านอยากจะรับรู้เรื่องภายนอกแล้วผมก็อยากจะเอาเรื่องราวของความเป็นจริงของความเด้าเฟะของคสช.ของระบบเพื่อให้ประชาชนตาสว่างส่วนท่านจะฟังหรือไม่ฟังจะตาสว่างหรือไม่ก็แล้วแต่เวรกรรมของท่านก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรมาเติมเต็มข่าวสารนะครับของ เหตุการณ์วันกรรมกรสักหน่อยที่เราเชื่อมโยงกับวันกรรมกรจับคำพิพากษาของศาลและกระบวนการยุติธรรมที่กลายเป็นกระบวนการยุติธงคือเอาธงไปปักจะตัดสินยังไงเอาธงไปปักก่อนแล้วก็ไปหาธงนั้นไม่ได้ว่าตามเนื้อความของมันนะครับวันกรรมกรสากลมันมี2วันนะครับมันเป็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นวันกรรมกรสากลนี้เป็นการลุกขึ้นต่อสู้ของกรรมกรที่ถูกกดขี่ในประวัติศาสตร์แต่บังเอิญมันไปส่งสัญญาณอยู่ที่ให้ความสำคัญอยู่ที่ค่ายสังคมนิยมในอลีเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วนะครับดังนั้นวันกรรมกรสากลอีกฝากหนึ่งเขาไม่เอาวันที่1พฤษภาอเมริกานี่ไม่เอา1พฤษภานะครับเอาวันอื่นไม่ใช่เอาวันเมเดย์โอเคนี่คือความเป็นมาอย่างนั้นแต่ว่าวันที่1พฤษภานี้ในโลกและสหประชาชาติเขาถือว่าเอาวันที่1พฤษภาดังนั้นการเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแล้วกรรมกรมีเสรีภาพดังนั้นวันที่1พฤษภาเป็นการแสดงออกไม่ใช่เฉพาะของกรรมกรประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเป็นการแสดงออกของกรรมกรทุกชาติครับแล้วแต่ท่านผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายแสดงออกได้หมดดังนั้นคำขวัญสิ่งที่เรียกว่าวันกรรมกรสากลหรือกรรมกรทั้งหลายเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันเป็นความขวัญในเชิงมนุษยชาตินะครับว่าคนที่ถูกกดขี่ไม่ต้องถูกเลือกว่าเป็นชนชาติไหนเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนั่นคือมนุษย์จะต้องพ้นจากการถูกกดขี่และไม่ได้รับความเป็นธรรมในทางสังคมไม่ว่าประเทศไหนอาจารย์จรัญเราก็เลยแสดงบทบาทอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่เป็นข่าวที่ในประเทศไทยไม่มีนะครับยืนถือป้ายอยู่นะครับอาจารย์จรัญดิษฐาภิชัยไปกันหลายคนครับคุณอ้ำเนโกและก็คุณสุรัตน์คุณสุรัตน์นี่จะเรียกว่าน้องใหม่ในทางข่าวสารก็ได้นะครับคุณสุรัตน์สมิทธชาติเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะเจอคดี112ทีมงานบรรพตครับวันนี้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสและเพื่อนฝูงอีกหลายคนครับไปร่วมขบวนของวันกรรมกรสากลที่ปารีส
ก็เลยอยากจะฝากข่าวสารมาว่าบรรยากาศที่นั่นเขาเป็นบรรยากาศนานาชาติวันกรรมกรสากลที่ปารีสมีการชูธงของคิวบาด้วยนะครับมีการชูธงของบราซิลคิวบาเชิดชูวีรบุรุษอย่างเชกูวารานี่ครับภาพน้องอัมเนโกเข้าไปป้ายนั้นเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสมีสองความหมายสำคัญนะครับที่อาจารย์จรัญฝากมาก็คือกรรมกรทั้งหลายเป็นพี่น้องกันขอให้การต่อสู้ให้กำลังใจการต่อสู้ของกรรมกรคนงานในประเทศไทยและเรียกร้องให้พี่น้องกรรมกรในฝรั่งเศสส่งกำลังใจไปช่วยกันครับส่งกำลังใจมาช่วยพี่น้องกรรมกรในเมืองไทยด้วยแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็ต่อต้านการรัฐประหารคสช.ครับบนถนนปารีสนะครับดังนั้นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นการชุมนุมใหญ่อาจารย์จรัญได้ส่งข่าวสารมาให้ว่าขบวนการกรรมกรปีนี้เนี่ยครับก็เป็นขบวนการกรรมการเคลื่อนไหวในปารีสนั้นมีคนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกรรมกรในฝรั่งเศสไม่พอใจรัฐบาลของมาครองเอาครับนี่ก็เป็นเสียงประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ให้มาครองเป็นประธานาธิบดีมาครองได้ออกกฎหมายบางอย่างที่เป็นผลกระทบต่อคนงานเขาก็ออกมาเรียกร้องแล้วบรรยากาศนี้ไม่มีมาครองมายืนบนเวทีเหมือนเมืองไทยนะครับที่ประยุทธ์จอมเผด็จการก็มายืนบนเวทีที่หน้ากทม.ที่ทำการกทม.ในกรุงเทพแสดงความเป็นโอ้เป็นคนประสานกับกรรมกรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังแต่วันปีนี้มีกลุ่มกรรมกรที่แสดงความเห็นอกเห็นใจประธานาธิบดีลูล่าประธานาธิบดีที่มีได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศบราซิลได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี2สมัยและเป็นหัวหน้าพรรคกรรมกรในบราซิลนี่มันคนละมิติเลยนะครับกรรมกรไทยอย่าได้มาคิดมาตั้งพรรคการเมืองเลยฮะไปไม่รอดเริ่มต้นกับผู้นำกรรมกรก็ถูกเผด็จการซื้อไปหมดแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้นำกรรมกรจำนวนหนึ่งก็เลียเผด็จการมายาวนานเต็มทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปกันแล้วกันคุณลูล่านี่ครับอดีตประธานาธิบดีของบราซิลโลกกำลังต่อสู้กันในบราซิลก็มีรัฐพันลึกเหมือนกันรัฐพันลึกแต่บราซิลนั้นเขาไม่ได้แสดงออกแบบทำการทหารยึดอำนาจนะครับคือในอดีตมีการรัฐประหารในอเมริกาใต้หลายประเทศแต่ปรากฏว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยบทบาทของทหารยังดำรงอยู่แต่พอตอนปลายมานี่ลดลงหมดแล้วครับในอเมริกาใต้ก็เกือบจะเรียกว่าไม่มีการแก้ปัญหาต่อสู้การความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการใช้การรัฐประหารแต่รัฐพันลึกยังทำหน้าที่อยู่ในรูปของศาลเหมือนเมืองไทยเราเลยครับลูล่านี้หัวหน้าพรรคคนงานหรือพรรคกรรมกรของบราซิลนี้ก็ถูกดำเนินคดีพอหมดอำนาจปั๊บถูกดำเนินคดีผมพูดเล่าคร่าวๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสคุยกันปรากฏว่าในการเคลื่อนไหวของคนงานที่ปารีสครั้งนี้กลุ่มของอเมริกาใต้คนงานอเมริกาใต้ได้เชิดชูต่อสู้เรียกร้องให้กับลูล่านะครับนี่ก็คือบรรยากาศของ
บราซิลที่ไปอยู่ในปารีสนี่เรามาดูความเป็นจริงของกรรมกรไทยบ้างเป็นยังไงครับวันกรรมกรไทยนี้ปรากฏว่าเดือดร้อนกันทั้งกรรมกรและชาวนาเกษตรกรจากอำนาจเผด็จการทหารคสช.เข้าไปเล่นงานเขาตั้งแต่ต้นก่อนที่ผมจะบรรยายถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกเรื่องราวนิดหนึ่งว่าอย่าเพิ่งลืมไปนะครับวันกรรมกรอย่างนี้ควรจะพูดถึงเขาสักหน่อยนะครับนั่นก็คือผู้นำกรรมกรคนสำคัญคนหนึ่งคือคุณธนงโพอ่านคุณธนงโพอ่านนี้เป็นผู้นำแรงงานคนสำคัญมีบทบาทต่อต้านการรัฐประหารของรสช.ก็คือพลเอกสุจินดาคาประยูรกับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์คงจำได้ในเหตุการณ์ที่รัฐประหารล้มรัฐบาลประทับใจของพลเอกชาติชายด้วยข้ออ้างแบบนี้ก็คสช.ทำนี่แหละครับแล้ววันนี้มันก็โอละพ่อกันไปหมดปรากฏว่าคุณธนงโพอ่านนั้นถูกสังหารครับที่ว่าหายไปสาบสูญนี่21ปี27ปีแล้วนะครับวันนี้ก็แน่นอนฮะเสียชีวิตแต่หายสาบสูญไม่เฉยๆนี่ผู้นำกรรมกรดังนั้นการต่อสู้ของกรรมกรไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่ไปสอพลอไม่ใช่พวกมีแต่พวกผู้นำกรรมกรสอพลอที่ไปยืนอยู่กับเผด็จการทหารเท่านั้นแต่คนที่เขาต่อสู้จริงๆก็มีแล้วมันก็สังหารเป็นการสังหารช่วงแรกๆเลยครับของการรัฐประหารเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำเลยใครมาค้านกูฆ่าเลยถามว่ามีเฉพาะเหตุการณ์รสช.เท่านั้นเหรอที่สังหารคนที่คัดค้านคสช.ชุดปัจจุบันนี้ก็สังหารครับสังหารพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์นี่สังหารตำรวจเลยครับเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีก็มาพูดเคยพูดไปแล้วดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าการรัฐประหารโดยเผด็จการทหารนี้เนี่ยที่มันมาพูดถึงเรื่องสิทธิชนเป็นวาระแห่งชาติปีนี้ไอ้พวกนี้มันแถทั้งนั้นแหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกตอแหลทั้งนั้นสภาพการอย่างนี้ศาลไม่รู้เลยใช่ไหมว่านี่เหรอความมั่นคงที่ท่านพูดถึงนี่หรือความถูกต้องที่ท่านจะต้องการปกป้องมันปกป้องคสช.วันนี้ผมเพิ่งบอกว่าที่เราคุยกันนี่ก็อยากจะให้ท่านได้ทราบความเป็นจริงอย่างน้อยที่สุดในวันกรรมกรเช่นนี้ก็จะต้องรำลึกถึงคุณธนงโพอ่านจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2534แล้วก็เงียบหายแล้ววันนี้เป็นยังไงครับนี่เราโทษกรรมกันหมดนี่เหรอระบบกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยแล้ววันนี้ในขณะที่คสช.มีอำนาจก่อนมีอำนาจก็ฆ่าประชาชนที่ราชประสงค์ชุดนี้แหละครับพอทำการรัฐประหารพันตำรวจโทจันทร์ก็เป็นตัวแทนชมรมพนักงานสอบสวนออกมาคัดค้านคำสั่งของคสช.ที่ยกเลิกสายงานสอบสวนก็ถูกฆ่าคุณธนงโพอ่านก็ออกมาคัดค้านคสช.ที่ยกเลิกกฎหมายแรงงานที่แยกกรรมกรรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายแรงงานเพื่อให้หมดพลังเขาก็ไม่ยอมอย่าลืมว่าสหภาพแรงงานหรือสมาพันธ์แรงงานหรือสภาแรงงานเนี่ยเขาใช้หลายชื่อนะครับแต่คำว่าสหภาพก็คือหนึ่งโรงงานก็คือสหภาพหนึ่งหลายสหภาพมารวมกันมาเป็นสมาพันธ์มาเป็นสภาแรงงานที่เขาสร้างโครงสร้างเนี่ยมันโยงอยู่กับขบวนการกรรมกรสากล
ในสหประชาชาติด้วยเมื่อพลเอกสุจินดาจะจัดการโดยแยกพวกผู้นำแรงงานออกจากกฎหมายแรงงานเขาก็ค้านแบบเดียวกับพันธุ์โทจันทร์ก็ถูกฆ่าตายเรื่องอย่างนี้ถามว่านี่หรือครับความมั่นคงของรัฐนี่หรือครับสิ่งที่ศาลต้องการจะค้ำจุนความมั่นคงให้แก่คณะรัฐประหารนี่หรือครับที่ท่านบอกว่าคณะรัฐประหารเป็นองค์อธิปัตย์ไม่อายปากที่ท่านพูดเรื่องกฎหมายกันบ้างเลยยังมีเยอะแยะครับในวันที่1พฤษภาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทหารตำรวจถูกสั่งตรงเข้าไปที่กรรมกรรังสิตกับกรรมกรที่สมุทรสาครซึ่งสมุทรสาครก็เป็นที่รู้กันครับคนงานพม่าเยอะแล้วถูกกดขี่ขูดรีดเขาก็เขียนป้ายเตรียมเคลื่อนไหวกันบอกว่าคนงานพม่าไม่ใช่ตู้ ATM นะ เข้าใจไหมฮะไม่ใช่คุณจะมากดเอาเงินกับเขาเรื่อยรีดไถเขาเรื่อยปรากฏว่าถูกห้ามปรามถูกปลดภาพพวกนี้ถูกยึดหมดแล้วไม่ให้เคลื่อนถ้าไม่มีถ้ามีภาพพวกนี้ภาพพวกนี้ออกเขาไม่ขึ้นนี่เห็นไหมถ้าพูดถึงในมิติของสังคมไทยท่านอาจจะบอกเอาก็ดีแล้วเป็นคนงานต่างด้าวแล้วยังมาทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าใครคิดอย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ในระบบโบราณของไทยซึ่งโลกสมัยใหม่นี้เขาถือมนุษย์เรานี่เป็นเพื่อนกันและโลกของกรรมกรเขาถือว่ากรรมกรทุกเชื้อชาติเป็นพี่น้องกันผมถึงได้เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของกรรมกรในปารีสให้ท่านดูไงครับว่ามีกรรมกรอเมริกาใต้แม้กระทั่งคนไทยก็บ่อยแสดงความคิดเห็นได้ผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งหลายอยู่บนถนนได้นะครับแต่ปรากฏว่าที่เมืองไทยนี่กดหัวเลยครับที่รังสิตก็เหมือนกันครับขบวนการรังสิตคนงานกำลังสิทธิ์นั้นเขาเรียกร้องเป้าหมายสำคัญคือเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งปีนี้เขาทำผ้าไว้เขาจะผูกหัวนี่ดูครับดูบทบาททหารไทยสิครับใส่หมวกสอหอเห็นไหมฮะใส่หมวกทหารนี่กับตำรวจเข้าไปไม่ใช่ภาพเดียวครับภาพอย่างนี้ไม่มีในสื่อมวลชนไทยครับนี่ครับป้ายผ้าต่างๆถูกตรวจหมดเห็นไหมฮะผมนึกบอกว่านี่เหรออำนาจรัฐที่ศาลต้องการจะคุ้มครองดังนั้นกลุ่มสหภาพแรงงานรังสิตเขาก็ตั้งแถวกันพอตั้งแถวก็ถูกเล่นงานเลยครับนี่ตำรวจเห็นไหมฮะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีวิธีเอาเก็บก็เก็บไปไอ้ส่วนหนึ่งเขาก็ยักเอาไว้พอเวลาเคลื่อนขบวนจริงๆนี่ครับป้ายผ้าที่เขาเอามาตะพายเห็นไหมฮะพูดถึงป้ายผ้าเขามีข้อความสำคัญคือเลือกตั้งปีนี้ครับนี่คือป้ายผ้าที่เป็นปัญหาที่ทหารไม่ยอมให้โชว์ครับนี่แล้ววันกรรมกรผู้นำกรรมกรที่ไปยืนอยู่กับคุณประยุทธ์ยังรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ขายชนชั้นของตนทั้งหมดแหละเดี๋ยวท่านจะสับสนว่าอ้าวแล้วเห็นแต่ข่าวการเดินขบวนเห็นแต่ข่าวประยุทธ์ไปแสดงตัวที่หน้ากทม.กับรัฐมนตรีแรงงานข้อเท็จจริงเขาแยกกันเป็น2ขบวนครับขบวนของประยุทธ์ขบวนของพวกโปรเผด็จการผู้นำกรรมกรที่โปรเผด็จการอย่างนายพนัสไทยล้วนนี่แหมเป็นที่รู้จักกันมานานครับแล้วก็หากินอยู่ได้เรื่อย
จริงๆไม่ได้เป็นกรรมกรอะไรแล้วล่ะครับแต่ว่ามีสายสัมพันธ์พระเด็จการเขาก็เลี้ยงไว้พุงพลุ้ยนะครับนี่คือชุดที่ยืนกันอยู่หน้ากทม.นะครับประยุทธ์กับนายพนัสไทยล้วนนั่นพุงพุ้ยพุงอืดมีคนเขาบอกภาพเนี่ยครับที่โชว์อยู่ในไทยรัฐประยุทธ์ก็โอบกอดอ๋อแน่นอนนะฮะก็เป็นลูกสมุนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่แสดงออกเรียทหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงนะครับลงเป็นข่าวใหญ่พาดหน้าหนึ่งเลยครับนี่ไงประยุทธ์กอดนายพนัสไทยล้วนแต่ว่าภาพของกรรมกรอีกขบวนหนึ่งกรรมกรที่มีสำนึกกรรมกรฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขาไปตั้งขบวนกันอยู่ที่นางเลิงแล้วก็เดินขบวนมาภาพอย่างนี้รู้สึกว่าออกน้อยแต่ที่เป็นข่าวก็ต้องขอบคุณนะครับสีสันไม่แพ้กรรมกรปารีสนั่นคือน้องเพนกวินของผมกับคุณจ่านิวไปร่วมเดินขบวนกับวันแรงงานด้วยเรื่องนี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่แรงงานนี่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยอีกคนหนึ่งกำลังเรียนอยู่แล้วทำไมไปร่วมเดินขบวนกับเขาด้วยแล้วคุณธนาธรไปทำไมในฐานะนายทุนนี่ทำไมเข้าใจจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับนี่รูปของคุณธนาธรดังนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าพอเราเอาขบวนการเคลื่อนไหวของกรรมกรผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายผู้ที่เสียเปรียบในทางสังคมเขาถือว่าเป็นพี่น้องกันทั้งโลกเนี่ยนะไม่แยกเชื้อชาติพูดถึงเรื่องที่ฝรั่งเศสท่านถึงจะเข้าใจว่าถ้าระบบคิดของเรายังมองว่าแยกเชื้อชาติแยกบุคคลวันกรรมกรเป็นเรื่องของกรรมกรเท่านั้นอันนี้เราจะถูกคสช.มันครอบงำง่ายการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อประชาธิปไตยเป็นบทบาทของมนุษย์เพียงแต่กรรมกรเป็นอาชีพหนึ่งโดยชนชั้นโดยวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบนั้นโดยหลักทฤษฎีเขาก็มีสำนึกมากที่สุดและเป็นขบวนการเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดท่านจะเห็นนะครับว่าอาชีพชาวนาก็ไม่มีวันชาวนาทั้งที่ชาวนามีทั่วโลกเพราะอะไรครับเพราะโดยการดำรงอยู่มันกระจัดกระจายมันไม่มีกระบวนการจัดตั้งและมันยังติดอยู่ในกับโครงสร้างของการเกษตรดังนั้นอาชีพจึงไม่เอื้อต่อการจัดขบวนดังนั้นพรรคการเมืองชาวนาในยุโรปในประเทศที่เจริญแล้วที่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะเลือกตั้งผู้นำชาวนาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอย่างที่บราซิลไม่มีครับมีแต่พรรคกรรมกรดังนั้นบทบาทที่คุณธนาธรไปบทบาทที่จานิวไปบทบาทที่น้องเพนกวินไปและอีกหลายคนในคณะไปนี่ถูกทางแล้วครับนี่คือการเคลื่อนไหวของมวลชนเคลื่อนไหวของประชาชนในการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการและต้องไม่จบแค่วันกรรมกรครับและแน่นอนที่สุดกรรมกรที่ก้าวหน้าเขาเข้าใจดังนั้นการประสานงานร่วมกันจะต้องเกิดขึ้นและที่สำคัญคือแม่น้องเพนกวินแกก็หลบเป็นจังหวะนะครับแฝงตัวเข้าไปแต่ชิดตัวประยุทธ์เลยครับเป็นข่าวเหมือนกันนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่านี่คือกระบวนการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้โลกได้รู้ว่าประชาชนคนไทยไม่ได้จำนนไม่ได้ยอมต่อคุณประยุทธ์และไม่ได้เห็นด้วยกับการโกหกที่จะเลื่อนเลือกตั้งไปเรื่อยๆน้องเพนกวินเขาก็เลยเข้าประชิดตัวผ่านรปภของคุณประยุทธ์ไปได้ครับด้วยการใส่เสื้อของคนงานหน้าตาก็น่ารักน่าจะจำกันได้รปภก็เฉิมครับรปภประยุทธ์ก็เฉิมผมนึกบอกไงว่า
จริงๆไอ้พวกนี้มันไม่ได้เก่งหรอกครับก็ดูอย่างกรณีทูตทหารเห็นไหมครับอยู่ในหน้าที่ในการดูแลถวายความปลอดภัยให้แก่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแท้ๆในคืนวันที่14เมษายังแอบออกมาซื้อบริการหญิงโสเภณีได้ทหารก็ไม่ว่าอะไรนี่แบบเดียวกันเนี่ยดังนั้นสิ่งที่คุณเพนกวินทำนี่บอก2 อย่างอย่างที่1บอกให้เห็นว่าการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์นั้นภาคประชาชนทำกันได้ทุกอย่างทำกันได้วิหลายวิธีการที่ใครบอกว่าสู้กับเผด็จการไม่รู้จะสู้ยังไงเพียงแค่ท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์ในห้องของผมเนี่ยถือว่าเราได้ร่วมกันแล้วถือเป็นการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วเราก็ยกระดับนำไปแชร์ต่อยกระดับจัดตั้งไปเคลื่อนไหวความคิดกันต่อไปนี่คือการต่อสู้เผด็จการกับเผด็จการอย่างสันติวิธีต้องอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่น้องเพนกวินทำนั้นหนึ่งเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่ารูปการต่อสู้ของภาคประชาชนนั้นทำได้หลากหลายวิธีการอย่างที่สองแสดงว่าอะไรแสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระแสคุณประยุทธ์มันตกต่ำมากมันหมดความชอบธรรมแล้ววันนี้ประชาชนพร้อมที่จะลุกขึ้นเพียงแต่จะต้องจัดกระบวนการที่หลากหลายเข้าต่อสู้นะครับดังนั้นภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของกรรมกรฝ่ายก้าวหน้าก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้แล้วเชื่อมั่นว่าขบวนการกรรมกรและขบวนการประชาชนจะประสานสัมพันธ์กันนะครับช่วยขับเคลื่อนในเหตุการณ์การชุมนุมที่จะมีในพฤษภานี้และยิ่งกระบวนการยุติธรรมออกมาตัดสินคดีของท่านทักษิณที่ข้อเท็จจริงเหมือนกับคดีของคุณจตุรนแต่ตัดสินคนละอย่างเพราะชื่อของผู้ร้องคนละคนกลายเป็นว่าการให้ความยุติธรรมนั้นขึ้นอยู่กับชื่อของใครอย่างนี้บ้านเมืองก็ยิ่งประชาชนก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมก็พึ่งไม่ได้ยิ่งไปแสดงเรื่องบ้านป่าแหว่งยิ่งเห็นชัดขบวนประชาชนจะต้องผนึกกำลังกันอย่างนี้แหละครับนี่คือรูปแบบการต่อสู้ของขบวนการประชาชนยังไม่ให้จบเท่านี้ครับในเดือนพฤษภาคมนี้ปรากฏกลุ่ม Pre-Move นะครับ People Movement ก็คล้ายๆสมัชชาคนจนเนี่ยเขาใช้ชื่อ Pre-Move คงจำได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ทักษิณนะฮะสุริยะสายก็เคยแสดงตัวเป็นแกนนำ Pre-Move แต่วันนี้สุริยะสายก็ไม่แสดงบทบาทเรื่องต่อต้านเผด็จการชัดเจนแต่ Pre-Move เขายังเคลื่อนอยู่เขารวบรวมพี่น้องประชาชนชาวโดยส่วนใหญ่เป็นชาวนาเกษตรกรในชนบทในโอกาสเดือนพฤษภาในโอกาสวันที่1พฤษภาเหตุการณ์ก็ประจันกันหมดเลยครับมาบรรจบกันหมดเขาก็เคลื่อนไหวเพื่อจะจัดกลุ่มเรียกร้องเรื่องสิทธิที่ทำกินความเดือดร้อนต่างๆของเขาปรากฏว่าตำรวจทหารเข้าไปบุกจับเอ๊ะไปจับเขาได้ยังไงเกิดที่ลำพูนครับที่อำเภอแม่ทาไปจับผู้นำของเขาดูภาพหน่อยไหมครับเพื่อศาลจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยพยายามค้ำจุนระบบเผด็จการเนี่ยท่านค้ำต่อไปเถอะครับในเมื่อเผด็จการมันไม่ได้เคารพกฎหมายมันไม่ได้เคารพหลักการจับกุมไม่ต้องมีหมายจับมันไปฉุดกระชากลากถูกันอย่างนี้ประชาชนเขาก็ต้องสู้ผมจะให้ท่านดูหน่อยนะครับเพื่อท่านจะได้เห็นว่านี่แหละครับข้อเท็จจริงฉุดกระชากลากถูกันถึงบ้านเอาตำรวจทหารไปหมายจับก็ไม่มีครับเป็นยังไงครับศาลที่ท่านพยายามค้ำบัลลังก์ของคสช.และพยายามจะบอกว่าคสช.คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปตัดสินคดีท่านทักษิณก็ดีไปตัดสินอะไรคดีต่างๆก็ดี
เอาเลยครับดูซะให้อิ่มใจนี่สอนอทาอากาศครับเนี่ยเรื่องก็ไม่จบเท่านี้ครับประชาชนก็ไม่ยอมครับจัดขบวนตามครับนี่จัดขบวนตามภาพอย่างนี้ไม่เป็นข่าวในประเทศไทยนี่ครับภาพที่เขาส่งมาให้นะครับเราประสานกันกับแหล่งข่าวในประเทศแล้วมาเปิดเผยให้ท่านดูท่านจะเห็นว่าทหารที่ภาคเหนือก็เข้าไปจัดการกลุ่มพิมพ์มูฟเพื่อไม่ให้มาแล้วยังดำเนินการกักรถนี่ไม่ใช่จับอย่างเดียวนะกักรถด้วยแกนนำกลุ่มพิมพ์มูฟก็ถูกจับเข้าค่ายทหารครับอย่างที่ผมโชว์ภาพให้ท่านเห็นนี่นะครับแล้วผมถามหน่อยเถอะว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันเหลือความมั่นคงอะไรภายใต้การปกครองของคสช.แล้วผมถามหน่อยเถอะครับสิ่งที่ศาลพยายามจะบอกว่าคสช.คือความมั่นคงใครวิพากษ์การใครวิพากษ์การรัฐประหารท่านทักษิณพูดถึงการรัฐประหารของคสช.เป็นการทำลายความมั่นคงตกลงใครมันทำลายความมั่นคงกันแน่ไอ้ตัวคสช.ต่างหากที่มันทำลายความมั่นคงของบ้านเมืองดูอีกสักข่าวไหมครับภาพนี้เหตุเกิดเมื่อช่วงวันที่26เมษายนนะครับยิงกันกลางวันแสกๆครับกับกำนันกำนันทวีศักดิ์เป็นผู้นำมงขับรถมามีเมียมีลูกลูกเล็กๆตายแกบาดเจ็บกับครอบครัวนี่ครับนักกฎหมายมงและเครือข่ายประนามคนร้ายรอบยิงกำนันทวีศักดิ์และครอบครัวอันนี้อาจจะมีข่าวในประเทศนะครับแล้วแถมยังมีภาพยิงนะฮะเนื่องจากถ่ายได้พอดีระหว่างที่ถูกยิงในรถเลยแต่ผมเพื่อประหยัดเวลาไม่มาเอามาให้ท่านดูท่านคงจะเห็นแล้วในคลิปทั่วไปนี่ฮะรถพลุนอย่างนี้นี่ฮะการปกครองภายใต้อำนาจเผด็จการคสช.ที่มีความมั่นคงใช้มาตรา44ทั้งที่มีรัฐธรรมนูญอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ศาลพยายามจะตัดสินโดยใช้เป็นฐานของความชอบธรรมในบ้านเมืองที่จะลงโทษใครก็ตามที่ต่อต้านคสช.เนี่ยเอาเลยครับถ้าท่านคิดว่าทำถูกก็ทำไปเถอะแล้ววันหนึ่งเราจะอย่ามาเสียใจกับวิกฤตของประเทศแล้ววิกฤตตรงนี้ผมว่าจับตาดูให้ดีครับผมถึงบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสิ่งที่ศาลตัดสินในคดีท่านทักษิณที่ไม่คำนึงถึงกระบวนการยุติธรรมที่ใช้หลักนิติธรรมมันจะนำมาซึ่งวิกฤตร้อนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านยังไม่ผ่อนเบาถ้าท่านยังไม่เป็นหลักที่จะมาถ่วงดุลกับอำนาจเผด็จการทหารถ้าศาลยังพึ่งไม่ได้สุดท้ายบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟคำแถลงของพลตรีปิยพงษ์ทีมโฆษกคสช.เผยบอกว่าเตรียมรับมือกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่จะชุมนุม5พฤษภานี้และวันที่จะครบ4ปี22พฤษภาคม19 20 21 22 4วันนะฮะนั่นเขาจะชุมนุมต่อเนื่องกันเพื่อจะแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเขาไม่ยอมรับการสืบต่ออำนาจของคสช.แต่วัน
วันที่5นี้ชิมลางก่อนพลตีปิยพงศ์บอกว่าอาจจะมีมือที่3ไอ้มือที่3มาอีกแล้วครับสมัยจอมพลถนอมก็มือที่3ครับตอนที่ผมเป็นยังหนุ่มเป็นคนหนุ่มอยู่นี่ก็มือที่3วันนี้ก็บอกมือที่3อีกและอาจจะเป็นพวกเดียวกันสร้างสถานการณ์ก็ได้ปรากฏว่านักข่าวเขาก็ไปจี้ถามพลเอกประวิตรที่กลับมาจากอเมริกาพูดจากับลิ้นแปรๆเนี่ยนะฮะคงจะไปกินสเต็กมาเยอะเนี่ย CP เขาเลี้ยงเนี่ยพาไปกินสเต็กดีๆทั้งนั้นตามข่าวที่แจ้งมาเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรก็บอกว่าอาจจะมีมือที่3อาจจะมีใครมาก่อความรุนแรงขอให้จริงนะครับว่าท่านจะไปปกป้องดูแลความเรียบร้อยนะอย่าไปจับไปกุมเขานะอย่าไปสร้างเงื่อนไขอย่าไปสร้างสถานการณ์นะเพราะว่าสถานการณ์ของการไม่เลือกตั้งยังดำรงอยู่เนื่องจากว่าพรรคทหารกำลังใช้วิธีการดูดน้ำเน่าเข้ามารวมตัวกันซึ่งประชาชนสื่อมวลชนทั้งหลายเขาต่างสาบแช่งความเน่าเหม็นที่คสช.ทำดังนั้นแนวโน้มของการที่จะไปสู่การเลือกตั้งเพื่อชัยชนะนั้นวันนี้คสช.ก็ยังมองไม่เห็นแต่จะใช้วิธีการแบบโบราณที่สุดเน่าเหม็นที่สุดที่ศาลเองก็ไม่ดูรู้สึกจะไม่ยอมรับฟังกับเขาเนี่ยนะครับว่าวันนี้ท่านกำลังค้ำประกันกับสถาบันที่เน่าเฟะที่สุดแล้วท่านอ้างว่าสถาบันทหารนี้เป็นความมั่นคงของรัฐเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เอาข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะครับข่าวพลตีปิยพงศ์แถลงข่าวท่านดูรูปนะฮะผมว่าพลตีปิยพงศ์หน้าตอนนี้นี่เหมือนกับณรงค์กิติขจรเข้าไปทุกทีนี่ถ้าไม่บอกนี่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับพอใส่หมวกหน้าเหมือนพันเอกณรงค์กิติขจรก่อนที่จะเกิดวิกฤต14ตุลา2516กลายเป็น3ทรราชอย่างสมบูรณ์พลตีปิยพงศ์ก็ตีไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับอย่างไรก็ตามทีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนี้หนามยอกต้องเอาหนามบ่งอย่าไปหวาดกลัวมันประชาชนต้องร่วมผนึกกำลังกันครับวันนี้คนหนุ่มคนสาวเขาเดินแถวหน้าแล้วเขาพร้อมที่จะถูกกี่ร้อยกี่พันคดีไปให้กำลังใจเขานะครับวันที่5พฤษภาเสียงของประชาชนกึกก้องท้องราชดำเนินเผด็จการออกไป5พฤษภา61สนามบอลธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เอาละครับก็ขอปิดท้ายด้วยข้อความเชิญชวนนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการสดเข้ามาดูเป็นกำลังใจโพสต์ข้อความมานะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมขอบพระคุณทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดสดและแห้งหลังจากขึ้น YouTube แล้วท่านก็ช่วยดูแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้เขาด้วยเป็นกำลังใจแต่ช่วงนี้ก็ช่วยสถานีสุนัยแฟนคลับหน่อยนะครับเราทำ YouTube ขึ้นเหมือนกันปรากฏได้ทราบข่าวว่ายังไม่ได้รับอนุมัติจาก YouTube เพราะว่ายอดของกด Subscribe หรือกดไอ้รูปติดตามเนี่ยนะรูปกดติดตามที่เรา Subscribe ใน YouTube เนี่ยมันยังต่ำก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดำเนินการต่อไปในวันนี้ก็เก
กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและก็ขอให้ท่านได้เป็นกำลังใจนะครับออกมาต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้อยากเลือกตั้งในรูปแบบอื่นๆ เช่นเข้ามาเป็นสมาชิกในห้องสุนัยแฟนเพจเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกสถานีที่เรียกร้องประชาธิปไตยขณะนี้ที่เราสร้างเครือข่ายปิดล้อมคสช.ไว้ก็ขอให้ช่วยกันพลิกแพลงนะครับประดิษฐ์สร้างสรรค์การต่อต้านคสช.ในทุกรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณแล้วก็พบกันใหม่นะครับวันเสาร์นี้จะพาไปดูบรรยากาศนอกสถานที่ของเมืองฝรั่งนะครับในรายการคุยกับวันเสาร์ค่ำประสานกันกับการชุมนุมในประเทศไทยวันที่5เดือนพฤษภาผมจะใส่เสื้อรณรงค์ร่วมกับท่านรณรงค์ต่อต้านเผด็จการให้คสช.หยุดสืบทอดอำนาจและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้ซึ่งเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นครับพี่น้องที่จะทำให้บ้านเมืองนี้กลับคืนสู่ภาวะปกติกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีแต่แน่นอนมันไม่ได้กลับคืนสู่ 100% แต่มันไม่มีทางเลือกดีไปกว่านี้นั่นคือต่อสู้กับอำนาจเผด็จการด้วยสันติวิธีกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ